โดนทุกดอกมิสแกรนการจนบุรีมาเหนือแรปซัดกลับเอชุดใหญ่ทั้งเจ็บทั้งจุกเป็นอีกหนึ่งประเด็นของปารินาไกรคุปที่ตอนนี้โดนดรามาเต็มเต็ม หลังเดินทางไปที่กระทรวงวัฒนธรรมร้องกระทรวงวัฒนธรรมถึงเวทีการประกวดนางงามเวทีหนึ่งจัดชุดไว้น้ำหรืออนุญาตให้ใส่ชุดไว้น้ำวับวิวเนื้อผ้าบางและเวาวมากจนสามารถเห็นอวัยวะที่สำคัญของผู้หญิงกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยล่าสุดพราดาท่านสิตาดีหลกอนันสกุลมิสแกรนการจนบ,บุรีได้ออกมาร่ายยาวถึงประเด็นข้างต้นว่างงนะคะ จะไปร้องเรียนมิสแกรนกับกระทรวงวัฒนธรรมเรื่องอะไรคะก่อนไปร้องเรียน รบกวนเช็คนิดหนึ่งนะคะว่ามิสแกรนต่อยอดและส่งเสริมวัฒนธรรมของชาติแทบจะทุกด้านไม่ใช่เห็นว่ามิสแกรนเป็นปากเป็นเสียงเกี่ยวกับการเมืองแล้วจะทำอะไรกับเราก็ได้องค์กรมิสแกรน Miss Grant นี่แหละที่ช่วยส่งเสริมทั้งการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเผยแพร่และกระตุ้นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้ดีที่สุดแล้วนี้คือเวทีที่ยึดมัน่นในการให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมมากที่สุดรบกวนศึกษาเวทีมิสแกรนให้ดีก่อนค่ะก่อนจะไปทำอะไรแบบนี้ ที่สําคัญคือนางงามก็ไม่ต่างจากประชาชนคนหนึ่งบนแผ่นดินนี้มีสิทธิ์มีเสียงในการวิจารณ์การทํางานของรัฐบาลเพราะชีวิตของประชาชนทุกลมหายใจมันเกี่ยวข้องกับรัฐบาลทั้งหมดอย่าบอกว่าไม่เกี่ยวกันดังนั้นประชาชนควรมีสิทธิ์ในการตั้งคําถามกับการทํางานของรัฐหรือผู้ครองตนทางการเมืองถ้าคิดว่าตนเองทําดีแล้วก็อย่ากลัวการตั้งคําถามการวิจารณ์ฝากไว้ให้คิดค่ะต่อมาได้โพสต์โชว์สกิลบฟาดกลับปรินาว่า ไม่ต้องมาร้องเรียนว่าชุดว่ายน้ำมันโป๊ะที่อยู่ว่างๆก็สวดมนต์ไม่ต้องมาโชวงโง่เอะอะอะไรก็ฟ้องเฮ้ยคุณอย่ามามโนตกงานอับเช้าอับจนคงเศร้าจนอยากจะโฮมาบอกว่าขัดกับภาพลักษณ์ประเทศไทยเอาเวลาว่างของคุณไปพัฒนาประเทศไหมอุ๊ยโดนไล่ออกไปแล้วขอโทษค่ะหนูลืมไปโอ้ไม่เป็นไรนะคะก็แค่กลับไปเลี้ยงไก่พูดถึงหน้าตาของประเทศ กลัวว่าจะทุเรศแปดปียังผ่านมาได้หนูว่าคงทูเรศคุณควรไปสนใจกับข่าวที่ล่วงละเมิดทางเพศดาวานั้นปะคะที่น่าจะเป็นต้นเหตุข่าวออกคืึกโครมทุกสื่อก็ประคมแต่กลับออกมาโจมตีกับเวทีประกวดนางงามจะว่าอะไรก็ตามมิสแกรนดมีแต่คนตามเวทีอันดับหนึ่งและจะเป็นอันดับหนึ่งตลอดการสอรีนะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ